สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับวันนี้นะครับก็มาเป็นแขกรับเชิญนะครับของงาน Life Led นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะฮะปัจจุบันเนี่ยเรื่องของสุขภาพกำลังมานะครับผมคิดว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้ในช่วงยุคแบบนี้นะก็ต้องดูแลตัวเองนะฮะพอดีเจ้าของงานเป็นเพื่อนผมแล้วพอดีเขาเปิดธุรกิจเนี่ยฮะแล้วก็มีเรื่องของพูดคุยเรื่องของสุขภาพอาจจะอยู่อย่างไรในช่วงของวิกฤตแบบนี้เนี่ยครับก็มาเป็นแขกรับเชิญครับผมนะฮะในงานนี้เราได้ขึ้นพูดได้อะไรบ้างแล้วครับผมอ๋อก็มาเป็นแขกรับเชิญเฉยครับงานนี้ครับก็เพราะว่าผมเห็นว่ามันเหมาะกับเข้ากับธุรกิจของผมด้วยนะครับก็ปัจจุบันผมก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ทำเป็นนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์นะครับนำเข้าส่งออกเงี้ยครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะฮะก็เลยน่าจะตรงกับโจทย์ของงานวันนี้ก็เลยบอกว่าได้เป็นแขกรับเชิญมาร่วมนะครับผมโอเคครับอย่างนั้นช่วยบอกหน่อยนะครับว่าตอนนี้ช่วงนี้มีธุรกิจอะไรหรือว่าทำอะไรบ้างอ๋อช่วงนี้นะครับก็ทำธุรกิจหลักๆนะครับก็จะทำเป็นเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์นะครับก็เป็นพวกอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับประมาณนี้สนใจนี่ก็คืออยากหาสามารถดูได้ทางไหนเลยก็หาข้อมูลหรือว่าไปดูได้ทางไหนสินค้าของผมก็ให้เข้ากับโรงพยาบาลอย่างเดียวแล้วก็อาจจะมีส่งตามร้านขายยาบ้างครับก็แบบส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์การแพทย์เป็นหลักๆครับนะฮะก็ช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างไหมเอกก็ช่วงนี้ก็ผลงานก็มีบ้างครับก็มีไปเล่นละครให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับเกี่ยวกับพวกสุขภาพเนาะตอนนี้สุขภาพมาแรงเนาะเราก็ต้องแบบว่าเน้นเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็ส่วนเพลงก็น่าจะประมาณปลายปีเนาะน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเนื่องจากสภาวะแบบนี้นะครับเราก็ต้องแบบก็ต้องแบบว่ารอจังหวะช่วงปล่อยนิดนึงนะครับก็จะเป็นแนวเพลงแบบว่าเป็นแนวแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ R&B Jazz ประมาณนี้ฮะประมาณนี้ก็ส่วนค่ายไหนนั้นเดี๋ยวก็รอติดตามดูนะครับรับรองว่าเพลงโอเคดีนะครับก็แยกออกมาแยกตัวออกมาตอนแรกทำกับไมคี้2คนนะฮะแต่ตอนนี้ก็แยกออกมาทำเดี่ยวนะเพราะว่าเราก็แบบมาทำในแนวที่ตัวเองถนัดเนี่ยฮะครับก็บันเทิงก็ยังรักอยู่ครับแต่ว่าธุรกิจตอนนี้เราจะเน้นไปทางทำธุรกิจมากกว่านะครับผมก็ในเมื่อเราเป็นนักธุรกิจเลยแล้วเราก็ยังเป็นพรีเซนเตอร์ทางด้านสุขภาพเรามีการดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะช่วงโควิดแบบนี้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับก็ผมว่าในช่วงโควิดอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องหมั่นออกกำลังกายทานวิตามินเยอะๆนะฮะพักผ่อนเยอะๆนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะไปเจอผู้คนให้น้อยที่สุดนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนาะก็ต้องแบบว่าดูแลตัวเองเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ